สวัสดีครับผมสุภโชคโอภาสกุลนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยครับรายการนี้ให้ทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศทุกๆด้านไปพร้อมๆกับเราภายใต้พื้นฐานความคิดเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับวันนี้การปฏิรูปประเทศเราจะว่ากันในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินทำกินครับซึ่งนี่เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ความสำคัญมากนะครับสั่งบูรณาการวางแนวทางแก้ปัญหาครบรอบด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกองทัพเองก็ต้องมาช่วยด้วยนะครับแบ่งงานออกเป็น3คณะ3หน้าที่ใหญ่ๆด้วยกันสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือคณะที่1เนี่ยจะทำหน้าที่จัดหาที่ดินน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับจัดหาที่ดินให้กับคนยากคนจนได้มีที่ดินทำกินส่วนคณะที่2จัดที่ดินฮะแตกต่างนะฮะคณะแรกคือจัดหาที่ดินหาที่ทำกินส่วนคณะที่2จัดที่ดินอันนี้กระทรวงมหาดไทยดูแลจัดที่ดินก็คือจัดคนไปลงในพื้นที่ที่คณะที่1เนี่ยจัดสรรดูแลเรียบร้อยแล้วคณะนี้แหละฮะจะมีการพิจารณาว่าคนบุกรุกกับคนยากไร้แตกต่างกันยังไงและใครจะมีสิทธิ์กับพื้นที่ใหม่บ้างส่วนคณะที่3นะครับจะทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลนะครับเมื่อรายละเอียดครบถ้วนทางทะเบียนเรียบร้อยแล้วภาครัฐก็จะดำเนินการในการจัดทำที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรต่อไปแต่ในที่นี้เนี่ยอยู่ในลักษณะของไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์พูดง่ายๆอย่างนี้นะฮะพูดง่ายๆก็คือให้โดยไม่แจกนะฮะแต่เจ้าที่ดินหลายๆผืนเนี่ยมารวมกันให้ชาวบ้านเข้าเป็นสมาชิกลงมือลงแรงทํามาหากินร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์พอได้ผลประโยชน์ก็เอามาปันประโยชน์กันนี่จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนหรือไม่นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับท่านแรกอยู่กับผมแล้วนะฮะดร.เพิ่มศักดิ์มกราภิรมย์ครับท่านที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานะครับอีกท่านนึงท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับที่ว่าไปทั้งหมดนี้จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่หรือจะเรียกว่าเป็นของร้อนฮะดร.ฮะผมคิดว่ามันเป็นของขวัญที่ร้อนสักหน่อยครับหยิบประเด็นเรื่องที่ดินมาทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วทุกคนเห็นด้วยแต่ว่าที่มันร้อนก็คือว่ามันยังมองไม่เห็นโอกาสแห่งความสำเร็จที่ชัดๆทางปฏิบัติมันบูรณาการกันไม่ได้ฉะนั้นได้ที่ดินไปแล้ว1 อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะการจัดที่ดินมันใช้รูปแบบบ้านจัดสรรจับฉลากแต่ว่าคนในชนบทเนี่ยมันอยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นตระกูลเป็นอะไรทำนองอย่างเนี้ยคือมันมีความเป็นชุมชนเป็นสังคมของเขาอยู่ครับฉะนั้นมันก็เลยทำใหชุมชนที่รัฐเข้าไปจัดเนี่ยมันก็ต่างคนต่างอยู่เมื่อเข้มแข็งก็ไม่เคยร่วมมือกันถ้าแปลสั้นๆตอนนี้ช่วงนี้เลยฮะแปลว่านี่คือของดีหรือยังไงฮะคือของดีที่มันร้อนก็คือมัน เรียกง่ายมันยังไม่ลงตัวซึ่งมันต้องการทบทวนการอธิบายในรายละเอียดที่ให้มันชัดเจนเพราะถ้าอธิบายแค่นี้ว่าจะมอบที่ดินให้เนี่ยผมเห็นสิ่งที่มันร้อนอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เฉพาะผมแต่ชาวบ้านร้อนอยู่คือว่าไอ้ที่ดินที่จะแจก 53,000 ไร่ชุดแรกๆเนี่ยในทางปฏิบัติที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยแทบจะไม่มีที่ดินที่มันว่างเปล่าปราศจากการครอบครองปราศจากการใช้ประโยชน์มันมีการใช้ประโยชน์อยู่แทบทั้งนั้นหลายแห่งไม่ใช่ใช้ประโยชน์รายเดียวก็ยังมีข้อพิพาทขัดแย้งกันด้วยซ้ำฉะนั้นการเคลียร์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้อำนาจเข้าไปเคลียร์คนออกแล้วก็เอาลายใหม่เข้าไปเนี่ยจะทำได้สักกี่วันครับฉะนั้นอันนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่มันจะร้อนที่มันจะเกิดขึ้นคือเรียกไงว่าจะทำให้ชาวบ้าน ที่เขาถือครองใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อนกับคนที่จะจัดลงใหม่เนี่ยจะทะเลาะกันจะขัดแย้งจะเกิดข้อพิพาทกันปัญหาอาจจะทับซ้อนกันครับแน่นอนทางสภาปฏิรูปฮะครับตกลงเป็นของขวัญหรือเป็นของร้อยกันแน่เนี่ยเป็นของขวัญนะฮะแต่ว่าเป็นของขวัญที่ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะฮะผมว่าสิ่งที่รัฐบาลจับเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นของขวัญกับประชาชนโดยเฉพาะชนบทนะฮะผมว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกนะเป็นเรื่องที่ถูกเป็นแต่เพียงว่ามันต้องมีความระมัดระวังในช่วงที่บังเอิญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่รัฐบาลจะมีของขวัญชิ้นนี้เนี่ยนะบังเอิญมีมาตรการการไปไล่ประชาชนออกจากป่าออกจากพื้นที่ของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้มันสวนทางกับเรื่องที่รัฐบาลอยากจะปรองดองอยากจะคืนความสุขต่างๆทั้งหลายแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่
ต้องอยู่ในป่าแล้วนะฮะถูกขับไล่ออกมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนแล้วก็ทำให้แผ่นดินเนี่ยร้อนระอุไปเหมือนกันทีนี้พอรัฐบาลไม่ระมัดระวังในเรื่องนั้นเนี่ยฮะแล้วก็มาทำเรื่องของขวัญเนี่ยมันเลยสวนทางกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าหากว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะมีการให้ของขวัญประชาชนแบบนี้ก็ควรต้องทำให้เร็วครับฮะควรทำให้เร็วแล้วก็ไปชดเชยไปเยียวยาในส่วนที่ประชาชนที่ถูกขับไล่ออกมานะครับอีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องระวังในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยที่น้อยไปหน่อยครับแล้วก็การฟังแต่ทางราชการต้องระมัดระวังนะครับเราเห็นว่าแน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องสั่งการแล้วก็มอบหมายภารกิจเนี่ยไปที่กระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเกษตรนะฮะ3กระทรวงหลักๆเนี่ยฮะมอบหมายไปอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าที่ดินต่างๆทั้งหลายมันไม่ได้ว่างเปล่ามันมีคนอยู่มันมีคนเดิมอยู่มันมีหลายคนอยู่แล้วไปเคลียร์ออกแล้วก็จัดลงไปใหม่เนี่ยตรงนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นดังนั้นตรงนี้จะแก้อย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมครับกระบวนการมีส่วนร่วมก็หมายความว่าแทนที่จะฟังแต่ราชการนะให้ฟังภาคประชาสังคมหมายถึงพวกเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต่างๆภาคประชาสังคมเนี่ยที่เขาสนใจแล้วก็จับเป็นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเจ้าของประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มถ้าหาไม่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคิดว่าเชื่อราชการอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ใช้อำนาจอย่างเดียวเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะเกิดผลคือหมายถึงเป็นปัญหาใหม่เป็นผลกระทบอันใหม่ที่อาจจะคาดคิดไม่ถึงดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็น่าเสียดายเพราะว่าแทนที่จะเป็นของขวัญมันกลายเป็นของไม่ดีสรุปสั้นๆช่วงนี้แปลว่าเริ่มนับหนึ่งแบบนี้ดีหรือไม่ดีฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจเนี่ยดีแล้วนะจะเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากข้อติ่งของผมเนี่ยคือว่ากระบวนการมีส่วนร่วมต้องให้ภาคประชาสังคมพวกเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแทนที่จะฟังแต่ภาคราชการอย่างเดียวพักคู่เดียวฮะช่วงหน้ายังมีปัญหาหมักหมมอีกเยอะนะที่ดร.เพิ่มศักดิ์เองเนี่ยมีประสบการณ์ท่านอดีตรัฐมนตรีก็มีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มกันต่อครับมาชี้ชัดจัดเต็มมาดูประเทศไทยกันต่อนะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของการปฏิรูปที่ดินทำกินนะครับจริงๆแล้วปัญหาที่ดินทำกินเนี่ยหมักหมมในประเทศเรานับไม่ถูกเลยว่ามันนานขนาดไหนครับตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ไหมฮะท่านฮะปัญหามันยืดเยื้อมายาวนาน 40-50 ปีครับตอนนี้ก็ปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมหนักขนาดนี้แล้ววิธีการของรัฐบาลที่เตรียมจะแก้ปัญหาเนี่ยจะพอคลี่คลายปัญหาได้หรือฮะผมคิดว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะแก้ผมเห็นด้วยแล้วก็เห็นความสำคัญของการหยิบปัญหาที่ดินขึ้นมาทำก่อนแรกๆเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและมันเป็นปัญหารากเหง้าของความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำทั้งหลายก็คือปัญหาที่ดินนี่แหละเพียงแต่ว่าคราวนี้รัฐบาลเนี่ยอย่างที่คุณหมอประเดชว่าเนี่ยพอรับฟังข้อมูลจากภาครัฐมากเกินไปก็เลยหยิบบางประเด็นเข้ามาทำมาขับเคลื่อนมองเรื่องของการทวงคืนพื้นป่าเรื่องของการปลูกป่าทั้งที่ปัญหาที่ดินเนี่ยในเชิงไปลู่เนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งมันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมมันเกิดความไม่เป็นธรรมเช่นกฎหมายเนี่ยพอมันไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยคนที่เคยครอบครองอยู่อาศัยทำกินมาเป็นร้อยๆปีก็กลายเป็นผู้ที่ผิดกฎหมายไอ้อย่างเนี้ยคือปัญหาในทางโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจโครงสร้างทางนโยบายกฎหมายซึ่งก็จะต้องแก้แต่ว่ารัฐบาลก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดในเรื่องเหล่านี้ก็มองข้ามไปฉะนั้นก็เลยไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วปลายเหตุเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงกับคนที่เป็นปัญหาเช่นขณะนี้เนี่ยที่เข้าไปไล่จับเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็ติดคุกไปแล้วหลายรายเชียงรายก็ติดคุกไปแล้วหลายรายที่น่าติดคุกหลายๆแต่ว่าพอจะให้ของขวัญให้ที่เชียงใหม่ให้ที่นครพนม
มุกดาหารคือไอ้คนที่ถูกจับติดคุกที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบคนในป่าเนี่ยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมยังคิดว่าการมุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะทำให้ในภาพรวมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดผลงานเกิดความก้าวหน้าแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องที่ดินเนี่ยต้องวิเคราะห์ปัญหาความจริงพลเอกประยุทธ์ก็พูดได้ชัดนะว่าหนึ่งจะป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐจะแก้ปัญหาเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐทำให้มันชัดเจนจะทำเรื่องของการปลูกป่าคือพูดไว้ค่อนข้างจะครบแต่ว่าเวลาทำเนี่ยไอ้สิ่งที่ควรจะทำก่อนยังไม่ได้ทำเช่นเรื่องของการทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดไอ้อย่างนี้ก็หมายความว่าทำข้ามขั้นตอนอย่างนี้จะเป็นยิ่งสร้างปัญหาไหมฮะถ้าข้ามขั้นตอนเนี่ยแทนที่จะสร้างความสามัคคีความสามานฉันท์ก็สร้างความรู้สึกเป็นปริปักษ์กับรัฐซึ่งมันไม่ดีฉะนั้นมันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศที่จะมุ่งสร้างความสามัคคีความสามานฉันท์แต่ผมคิดว่า อย่างที่คุณหมอก็พูดเนี่ยถูกมากๆเลยคือว่าความคิดดีแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยปัญหาที่ดินมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจมีประวัติศาสตร์ต่างๆเยอะแยะที่มันเกี่ยวข้องกับการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินฉะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องฟังประชาชนต้องรับฟังความเห็นหรือว่าต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่เรียกง่ายว่ามันให้กรอบให้กติกากว้างๆไปได้ว่าชุมชนป่ามันต้องอยู่ด้วยกันท่านประเดชวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมถึงมาเร่งรัดในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินในช่วงนี้ฮะท่านมันปัญหามันหมักหมมมานานแล้วไม่ใช่เหรอผมเองก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงในตรงนั้นแต่ว่าก็อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆด้านหนึ่งผมก็ดีใจที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะฮะแล้วอยากจะช่วยชาวบ้านนะฮะอยากให้เกิดความรักความสามัคคีกันครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อดเป็นห่วงก็ตรงที่ว่ากลัวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจะน้อยไปหน่อยครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยผมเห็นรัฐบาลในช่วงคสช.ก็แล้วกันตั้งแต่มีคสช.มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยฟังประชาชนหรือฟังภาคประชาสังคมชาวบ้านเนี่ยจะน้อยไปนิดนึงครับแล้วก็จะให้เชื่อข้อมูลจากทางราชการมากไปนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้หลายเรื่องเนี่ยไม่น่าพลาดก็จะพลาดได้อย่างเรื่องที่การที่อาจารย์เพิ่มศักดิ์พูดถึงเรื่องของการไล่คนออกจากป่าซึ่งเป็นพื้นที่สีเทาๆคุณยังไม่ได้ทำกระบวนการขอบเขตให้ชัดเจนแล้วคุณรีบใช้อำนาจดึงออกมาก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็บาดเจ็บหมายถึงว่าสังคมมันจะบาดเจ็บมันเกิดความบาดลึกอยู่ในความรู้สึกแล้วก็ความขมขื่นความเครียดแค้นต่างๆทั้งหลายอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศการที่รัฐบาลรีบทำตอนนี้เนี่ยผมเดาเอาว่าก็คงจะอยากจะมาอยู่มา6เดือนแล้ว มันต้องการที่จะต้องมีผลงานอะไรบางอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้จับต้องได้นะจับต้องได้ความจริงรัฐบาลก็มีผลงานหลายอย่างนะครับถ้าจะทำเรื่องนี้เนี่ยมาชดเชยแล้วก็อยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็รีบประกาศออกมาเนี่ยผมว่าดีดีฮะแต่ว่าในกระบวนการทำเนี่ยอย่ารีบร้อนจนเกินไปหมายถึงว่าฟังที่ท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์พูดนะว่าถ้ารีบร้อนทำการโดยใช้อำนาจถ้ารีบร้อนมันต้องใช้อำนาจจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆหมดเลยสั่งได้หมดใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เนี่ยจะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ว่าเนี่ยได้บางทีได้ไม่คุ้มเสียหมายถึงประเทศประเทศหรือสังคมเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียยิ่งหนักแล้วยิ่งหนักไปฮะถ้าหากว่าจัดการไม่ดีเนี่ยจะหนักนะครับดังนั้นไม่เป็นไรครับเราประกาศเนี่ยเป็นของการให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชนก็จริงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยโดยความละเอียดรอบคอบรอบด้านใช่ฮะพิถีพิถันหน่อยอาจจะใช้เวลาเป็น6เดือนเป็นปีนึงก็ไม่มีใครว่าครับแต่ประกาศตอนนี้ให้ของขวัญปีใหม่ปี58เนี่ยอันนี้ดีแต่ว่าเวลาทำเนี่ยส่งมอบของขวัญไปถึงมือประชาชนนั้นเนี่ยต้องพิถีพิถันนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ควรเร่งรีบหรือยังไงฮะอย่าไปเร่งรีบมากครับดูหนึ่งเป็นขั้นตอนเนี่ยหนึ่งต้องทำขอบเขตให้ชัดโดยเฉพาะไอ้พื้นที่สีเทาๆเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ต้องมีกระบวนการพูดคุยหาข้อมูลต่างๆทั้งหลายแล้วก็หาจุดลงตัวกันถ้าชาวบ้านเนี่ยเองเข้าไปอยู่ในชาวบ้านเข้าไปอยู่ในเขตที่
ที่ตัวเองไม่ควรจะไปอยู่เนี่ยนะก็ต้องให้รับรู้รับทราบต่างๆกันแล้วก็หาวิธีที่จะจัดการกับปัญหาในรอยคาบเกี่ยวแบบเนี้ยหรือพื้นที่สีเทาๆแบบเนี้ยหาจุดที่ลงตัวอย่าไปคิดสูตรสำเร็จตายตัวไปจากกรุงเทพต้องไปดูในพื้นที่จริงนั่นนะฮะแล้วก็มันจะผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะช่วยกันหาทางออกได้ครับถ้าหากว่ารัฐบาลหรือคสช.เนี่ยมีเจตนาที่ดีแล้วก็เพื่อแก้ความยากจนขจัดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้จริงเนี่ยนะฮะครับโอ้ชาวบ้านเขาจะช่วยกันนะฮะดร.พฤษาอยู่กับวงการนี้มานานครับคือปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้ชี้ชัดๆหน่อยมันคือเรื่องอะไรฮะเอาปัญหานี่นะชาวบ้านฝากอยากจะให้บอกกับพลเอกประยุทธ์เลยว่าขอของขวัญ3ชิ้นสรุปไว้เรียบร้อยแล้วคือชิ้นแรกก็คือคืนสิทธิ์ให้กับชุมชนที่เขามีสิทธิ์16ปีแล้วตั้งแต่มติครม. 30มิถุนายน41ที่มีการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันมีชุมชนจำนวนมากที่เขาอยู่มาก่อนการประกาศเขตป่าแล้วไม่ใช่อยู่มาก่อนประเดี๋ยวประดามาอยู่มาก่อนมาเป็นร้อยปีฉะนั้นคืนสิทธิ์ให้กับเขาซะนะครับจะรีบคืนสิทธิ์ไปอันที่สองคือขอของขวัญคือกลไกการพิสูจน์ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ยังเป็นสีเทาเนี่ยเป็นกลไกแบบมีส่วนร่วมที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ท้องถิ่นร่วมทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สามเขาอาสาที่จะฟื้นฟูหรือว่าเอาพื้นป่ากลับคืนมาด้วยตัวของเขาเองชุมชนเขาอยากจะทำเขาบอกแล้วว่าถ้าให้หน่วยงานของรัฐทำเนี่ยทำมาร้อยกว่าปีแล้วมันไม่สำเร็จฉะนั้นของพันคือเขาอยากจะอาสาอยากจะเป็นแนวหน้าในการฟื้นคืนพื้นป่านี่คือของพันที่เขาอยากจะได้ที่แท้จริงบางพื้นที่เนี่ยอยู่ในป่าสงวนอยู่ในป่าอย่างนี้เนี่ยทางภาครัฐเองก็มองว่าอ้าวอย่างนี้ลุกป่านี่แต่ชาวบ้านเนี่ยจะยังอยากจะอยู่ที่เดิมต่อไปหรือฮะอย่างนั้นหรือไม่คือชาวบ้านเขาไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าอยู่ยังไงต้องอยู่อย่างนั้นชาวบ้านเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวแต่การปรับตัวเนี่ย1มันต้องศึกษาหาข้อมูล2มันต้องมีหาข้อตกลงกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ปรับบางคนเคยครอบครองมาเยอะแต่ว่าปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวมีน้อยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้พื้นที่เยอะแยะบางแห่งเนี่ยมีเยอะก็เอาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็โดนคนมากดดันให้ต้องขายที่ดินฉะนั้นเขาก็อยากจะได้มาตรการบางอย่างที่จะช่วยปกป้องที่ดินของเขาเขาอยากจะได้มาตรการบางอย่างที่ช่วยเสริมให้การใช้ที่ดินเขามีประสิทธิภาพแล้วบางแห่งเนี่ยสมัยก่อนการตั้งถิ่นฐานเขาก็อาจจะเหมาะสมแต่ว่าในปัจจุบันเพราะว่าโลกร้อนเกิดสภาวะดินฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยอำนวยเขาอาจจะต้องขยับขยื่นบางทีบางก็ต้องทำได้จะเรียกไงว่าชุมชนเนี่ยเขาตกลงกันได้แต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเขาว่าเฮ้ยพื้นที่ลักษณะยังไงมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้าเราจะปลอดภัยเราควรจะอพยพจะโยกย้ายอะไรปรับตัวกันยังไงฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเขาอยากจะพูดคุยแต่ว่าเขาไม่สบายใจมากๆเลยที่อยู่ๆก็มีการสนที่กำลังเจ้าที่แล้วก็ไปไล่ลืออพยพจับกุมส่งฟ้องศาลโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ได้ชี้แจงได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ความจริงใจหรือว่าสิทธิ์ที่เขามีอยู่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกับการโดนกดดันอย่างนี้คือมีผลกระทบยังไงบ้างครับคือเขาเนี่ยหลายคนก็เศร้าจนเสียชีวิตก่อนที่จะถูกขึ้นศาลก็มีเสียชีวิตแล้วฮะเสียชีวิตไปแล้วครับคือรู้แล้วว่าจะขึ้นศาลแล้วก็รู้ว่าถ้าขึ้นศาลโดยประสบการณ์ของคนที่เคยขึ้นศาลมาติดคุกแน่นอนแล้วคนอายุผู้หญิงเนี่ยอายุ50กว่า60กว่าเนี่ยก็คาดว่าคงตายในคุกตอมใจตายไปก็อันนี้คือจากคดีต่อเนื่องมายาวนานหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ผมก็ไปที่โป่งปูเฟืองที่เชียงรายก็เห็นก็เล่าให้ฟังพร้อมเขาน้ำตาเลยก็ชี้เห็นว่าเขาเนี่ยมีต้นยางซึ่งรัฐเนี่ยไปส่งเสริมให้ปลูกก็มีอยู่แค่7-8ไร่เขากลายเป็นถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนนะครับแล้วก็ไปโดนไปฟันยางของเขานะครับแล้วยางของเขานี่ก็กรีดได้แล้วฟันแล้วก็เอาไปขายแล้วก็หักเงินเอาไว้อีกคือเจ้าที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของคสช. 64/2557ซึ่งเขาคิดว่าเขาก็อยากจะให้มีการพูดคุยแต่ว่ากระบวนการร่วมบรรยากาศขณะนี้เนี่ยมันไม่เอื้อ
เขาอยากจะขอโอกาสให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีเวทีพูดคุยแต่ตอนนี้เนี่ยพอเข้าไปชี้แจงก็ถูกจับเลยไล่เลยถูกจับกุมเลยในฐานะที่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกป่าแต่ผมคิดว่า1อย่าเพิ่งจับกุมครับ2เอาข้อมูลว่ารายชื่อที่ใครบุกรุกป่าใครบุกรุกป่าเนี่ยเอามาตรวจสอบเอามาพูดคุยมาทำความใจกันก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจจะเอาคู่กรณีที่เคยทะเลาะกันมานานๆแล้วพอมียุคคสช.ก็ใช้โอกาสเอาคำสั่งนี้เข้าไปรังแกชาวบ้านก็มีท่านพลเดชอ่านใจรัฐบาลหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วต้องการที่จะพึบพับขึงขังดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้หรือเปล่ากับชาวบ้านฮะก็ที่ผ่านมานี้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็พยายามดูว่าน่าเห็นใจรัฐบาลก็อยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่ามันมีแรงกดดันนะก็คือแรงกดดันที่สำคัญเนี่ยก็คือสภาพป่าสภาพป่าของประเทศเนี่ยมันเสื่อมมันเหลือน้อยลงแล้วที่เหลืออยู่นี่ก็เสื่อมโทรมมากการจัดการหรือการดูแลรักษาป่าเนี่ยถ้าหากว่า1ในรูปแบบที่1เนี่ยคือดูแลโดยรัฐล้วนๆครับโดยรัฐล้วนๆเลยนะฮะไม่สามารถสรุปได้เลยว่าไม่สามารถรักษาเนื้อที่ป่าได้ป่าเราถึงจากเดิม 50-60% ขณะนี้มันเหลือแค่อย่างที่ว่านี่ฮะไม่ถึง 20% อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ดูแลไม่ได้ประการที่2เนี่ยรูปแบบที่2คือให้ชุมชนเป็นคนดูรูปแบบที่3ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยฮะคือการดูแลร่วมกันที่เขาเรียกว่า co-management ครับคือการดูแลร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนนะหมายคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็เป็นคนสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยมีบทบาทในการดูแลระวังเขตป่าระวังไฟต่างๆทั้งหลายไฟป่านะฮะแล้วก็การปลูกป่าเสริมอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วฮะพิสูจน์แล้วว่ารูปแบบนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้แง่คิดกลับไปที่ทางรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มขนาดนี้นะฮะอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้ใช้หลักเรื่องของการจัดการร่วมกันทีนี้ถ้าจะจัดการร่วมกันนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยต้องฟังเสียงของภาคประชาสังคมหรือว่าชุมชนท้องถิ่นเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่าคิดว่าจะใช้อำนาจอย่างเดียวถ้าใช้อำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไปชั่วคราวแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบเนี่ยมากกว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมานับหนึ่งนะฮะว่ากระบวนการปฏิรูปที่ดินทำกินเนี่ยจะต้องเริ่มก้าวไปอย่างไรบ้างช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมยังอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้เราว่ากันในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินทำกินนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสภาปฏิรูปต้องมีหน้าที่เยอะมากมายเหลือเกินนะครับดูแนวทางแล้วเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับที่รัฐบาลดำเนินการในขณะนี้ไหมครับเพราะท้ายที่สุดแล้วสปช.เองก็ต้องมีแนวทางปฏิรูปที่ดินทำกินเหมือนกันครับจากข่าวก็ที่ว่ารัฐบาลกำลังจะทำเรื่องของรูปแบบของสหกรณ์ใช่ไหมฮะสหกรณ์ก็ผมก็คิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับมันเป็นนิติบุคคลแล้วก็สหกรณ์เป็นเจ้าของที่ดินสาธารณะตรงนี้ใช่ไหมฮะครับคือถ้ารัฐจัดสรรไปให้ก็ให้สหกรณ์แล้วก็สหกรณ์เนี่ยดูแลให้สมาชิกเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ผมเคยอยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะในตอนนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการบ้านมั่นคงตอนนั้นเนี่ยโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชุมชนสลัมที่บุกรุกที่เอกชนบ้างที่วัดบ้างที่ราชการต่างๆที่ทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการรวมตัวของชาวบ้านเนี่ยฮะที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกไล่ถูกขับไล่ถูกสารถูกเผาที่ลื้ออะไรต่างๆทั้งหลายอันเนี้ยหัวอกเดียวกันเนี่ยตรงนี้รวมตัวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จัดตั้งเป็นก็เรียกว่าสหกรณ์เคหสถานคือรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เคหสถานพอเป็นสหกรณ์แล้วเนี่ยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยก็มีกองทุนให้ยืมพอยืมเสร็จแล้วสหกรณ์ก็ยืมเงินอันนี้เนี่ยไปซื้อที่ดินนะที่ดินแล้วก็เอามาจัดสรรแล้วก็สร้างบ้านให้สถาปนิกชุมชนเข้าไปจัดออกแบบให้ต่างๆแล้วบ้านนี่ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าใช้กลไกที่เรียกว่าเป็นสหกรณ์เคหสถานเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะฮะแล้วก็เป็นคนตัวกลางในการที่จะจัดการว่ากันตรงๆสังคมสนใจไหมฮะกับเรื่องการปฏิรูปที่ดินเนี่ยฮะคนชนบทที่เขากระทบมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาสนใจแน่นะฮะเพราะมันจะชะตาชีวิตของเขาจะถูกกำหนดไปในทางไหนนะครับแล้วก็เป็นจำนวนที่มากแต่ว่ามันอยู่กระจัดกระจายกันไปนะฮะมันอาจจะความ
เดือดร้อนของเขาเนี่ยอาจจะไม่กระทบมาถึงหรือว่าเสียงมาไม่ถึงพวกสังคมเมืองแต่ว่าเขานี่เดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราละเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้จะกลับมาเป็นปัญหาของประเทศได้เหมือนกันคนเมืองที่เดิมทีไม่สนใจเป็นปัญหาของคนอื่นเขาแต่ถ้าคนเมืองไม่สนใจเขาแล้วเขามีปัญหายังไงคนเมืองก็เดือดร้อนความรุนแรงฮะจะเกิดความรุนแรงนะฮะจะเกิดความรุนแรงได้นะครับถ้าเราจะเริ่มปฏิรูปนับหนึ่งฮะดรฮะครับควรจะเริ่มตรงไหนดีภาครัฐเริ่มแล้วไหมฮะเรียกว่าเพิ่งเริ่มหรือยังฮะอย่างนี้ความจริงก็เริ่มแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ยังไม่ครอบคลุมซะทีเดียวครับเราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะพูดในประเด็นเรื่องที่ดินในเขตป่าเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าของปัญหาจริงคือการกระจุกการตัวของการถือครองที่ดินในพื้นที่ประมาณ100ล้านไร่เนี่ยที่เกษตรมีประมาณ130ล้านไร่แต่100ล้านไร่เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในมือคนจำนวนน้อย มันก็ทำให้เกษตรกรรายย่อยสูญเสียที่ดินแล้วก็จึงค่อยๆขยับเข้าไปส่วนหนึ่งในป่าฉะนั้นนี่ก็คือเหตุรากเหง้าของมันฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปที่ดินหัวใจของมันคือการกระจายการถือครองที่ดินแล้วก็ใช้ที่ดินให้มันมีประสิทธิภาพฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำเป็นอันดับหนึ่งก็คือทำให้สังคมเข้าใจด้วยการทำใหเรื่องของข้อมูลการถือครองที่ดินเนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยนะเมื่อทำข้อมูลตรงนี้เปิดเผยมามันจะได้รู้ว่าปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินเนี่ย มันกระจุกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใครความรุนแรงของมันมากน้อยแค่ไหนนั้นเมื่อ เห็นปัญหาปั๊บเนี่ยก็มาตรการต่อไปคือว่าการกระจายเมื่อกระจุกแล้วก็ต้องกระจายก็คือใช้มาตรการที่ทั่วโลกยอมรับเป็นหลักสากลก็คือการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ก็กำหนดภาษีอัตราก้าวหน้าในเรื่องที่ดินเพื่อให้คนที่ถือของที่ดินเอาไว้แล้วรอเก็งกำไรเนี่ยได้กระจายออกมาความจริงไอ้การเก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในที่ดินในชนบทนะที่ดินในเมืองก็เกี่ยวข้องฉะนั้นคนในเมืองก็เดือดร้อนคนรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เช่าคอนโดเช่าบ้าน20-30 ปียังไม่มีปัญญาได้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองคือแทนที่จะปล่อยให้หน่วยงานทำกันเปปะกระทรวงมหาดไทยก็จัดที่ดินกลาโหมก็จัดทรัพยากรก็จัดเกษตรก็จัดเนี่ยก็ทำให้มันเป็นสถาบันที่ดินซะแล้วก็ใช้เงินทุนก้อนหนึ่งจากไอ้ภาษีที่เก็บได้เนี่ยมาซื้อที่ดินคืนมาไม่ใช่ไปยึดคืนแบบในแอฟริกาเลื่อนให้อเมริกาใต้ในบางประเทศถามจริงๆเถอะสมมุติถ้าจัดสรรที่ดินให้ที่หนึ่งแล้วแต่เขาเดิมอยู่เนี่ยแถวเนี้ยจะแรงจูงใจยังไงที่เขาจะไปที่อื่นฮะคือการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันต้องอาศัยความคิดต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงจะรักษายังไงที่มันจะทำให้ไม่หลุดมือไปได้เนี่ยมันต้องร่วมมือกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงต้องทำงานในเรื่องของชุมชนเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนฉะนั้นไอ้นี่ก็จะเป็นหลักประกันไม่ใช่ว่าทำแจกที่ดินแล้วก็ปล่อยแล้วก็คอยไปจับผิดเวลาหลุดมือแล้วก็คอยไปลงโทษครับผมคิดว่ามันต้องใช้มาตรการในเชิงบวกก็คือสร้างศักยภาพเขาทำให้เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราต้องสร้างกลไกตลาดที่ไม่ไปเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรมากเกินไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนได้ที่ดินก็มีโอกาสแต่ว่าพอทำแล้วสร้างผลผลิตที่ดีแต่ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินก็ต้องทำให้ที่ดินหลุดมือไปอยู่ดีฉะนั้นเรียกไงว่าเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันต้องใช้มาตรการหลายๆด้านแล้วก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนกันไปมันไม่ใช่ไปทำที่ปลายเหตุอยู่อย่างเดียวครับยากไหมดูท่าทางแบบเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้แล้วฮะยากเกินไปไหมฮะไม่ยากฮะฮะไม่ยากเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยทางเครือข่ายแล้วก็พวกที่เขาทำงานพัฒนาครับคือหัวใจที่อาจารย์เพิ่มศักดิ์พูดเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจัดแบ่งที่ดินนะอันนี้เราคิดง่ายๆแบบตัดขนมเค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่ไปกับการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยนะฮะให้ประชาชนที่ต้องการใช้ที่ดินเนี่ยได้มีที่ดินใช้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาไอ้กระบวนการพัฒนานั้นเนี่ยคือการพัฒนาคนเนี่ยเป็นหัวใจที่สุดแล้วมันต้องใช้อาศัยการเรียนรู้แล้วให้เวลานะฮะไม่ใช่ว่าตัดแบ่งกันแล้วก็จบสร้างบ้านง่ายแต่สร้างความเป็นชุมชนเนี่ยคือสารสัมพันธ์และความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีกลมเกลียวขึ้นมาเป็นปึกแผ่นเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยอันนี้มันใช้เวลามันใช้เวลาผมว่ามันไม่ต่ำกว่า3 ปีถึง5 ปีนะก
ว่าจะสร้างชุมชนความเป็นชุมชนขึ้นมาได้เนี่ยคิดว่ากระบวนการในขณะนี้ของทางรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมาถูกทางหรือยังฮะต้องเติมไม่พอต้องไม่พอฮะต้องเติมฮะต้องเติมสิ่งที่ผมห่วงใยเนี่ยนะฮะก็คือว่ายังไม่มีกระบวนการสร้างความเป็นชุมชนถูกไหมฮะไม่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมอันนี้ห่วงใยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือว่านอกจากมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความเป็นชุมชนเกิดขึ้นหมายถึงงานพัฒนาต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องลงไปแล้วอย่างต่อเนื่องครับดร.เพิ่มศักดิ์ฮะครับดร.อาจารย์ท่านประยุทธ์รู้ตัวหรือยังวิเคราะห์หน่อยว่าท่านประยุทธ์รู้ตัวหรือยังว่าตอนนี้กำลังดำเนินการเนี่ยเข้มข้นเกินไปหรือเปล่าผมยังไม่เห็นสัญญาณฮะยังไม่เห็นสัญญาณแปลว่าอะไรฮะก็มีความรู้สึกว่าในคนรอบข้างท่านนี่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เริ่มจะมีการเจรจากันวันที่18นี้เข้าใจว่าทางกระทรวงกับทางเครือข่ายของประชาชนก็จะเริ่มคุยกันเป็นครั้งที่2หลังจากที่คุยกันที่เชียงใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วครับผมก็คิดว่าถ้าการประชุมในวันที่18ธันวาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐแทนที่จะใช้มาตรการไล่หรือจับกุมคุมขังมาเป็นมาตรการเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์พูดคุยจับข่าวคุยกันแล้วก็สร้างกลไกกติกาการทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่านี่คือจะเป็นสัญญาณที่ดีผมเป็นห่วงเพราะว่าคนที่พวกเราอยากจะส่งสารหลายๆอย่างถึงท่านแต่ว่าไปไม่ค่อยถึงตัวท่านแต่จริงฝากก็ต้องยอมรับว่าการลุกป่าเนี่ยยังเกิดขึ้นจริงมีอยู่คนพวกนี้ก็มีอยู่ถูกไหมฮะคือการลุกป่าขณะนี้เนี่ยมันมีเป็นคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลใครบุกลุกป่ามันอยู่ที่ไหนแล้วข้อมูลนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาลุกมาวันนี้2วันนี้มันลุกมาเป็น20 30ปีแล้วจนบางแห่งเนี่ยอย่างที่วังน้ำเขียวก็เป็นต้นแต่มันทำไมไม่ทำไม่จัดการครับงั้นวันนี้เนี่ยมาจับคนที่ลุกป่านี้ผมถามว่าเราใครลุกใครผิดใครถูกนะครับทุกพื้นที่เราจะเห็นมีเจ้าหน้าที่เอี่ยวด้วยหมดที่เรียกไงว่าการลุกป่าเนี่ยมันจะต้องทำด้วยกัน3ฝ่ายคือ1คนที่ลุก2นายทุนที่อยู่เบื้องหลัง3เจ้าหน้าที่ที่ให้สมรู้ร่วมคิดไม่งั้นทำไม่ได้หรอกชาวบ้านจะฝ่ายเดียวจริงไหมแสดงว่าท่านพลเอกก็เข้าใจคำนี้เพียงแต่ว่าเวลาจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมคือมันต้องวิเคราะห์แล้วก็สร้างกระบวนการเรื่องคนไทยด้วยกันผมคิดว่าจะไปจับกลุ่มแล้วก็กล่าวหาเข้าผิดแล้วก็ส่งขึ้นศาลทหารโดยที่ไม่มีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันแรงเกินไปมันไม่ใช่ของขวัญมันเป็นการลงโทษฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยจะถึงปีใหม่แล้วขอให้ชะลอยุติไว้ก่อนแล้วคุยกันแล้วก็ลองดูที่ว่าเราจะมีมาตรการในเชิงบวกมาแทนไอ้มาตรการเชิงลบในไอ้คำสั่งที่64/2557ได้ไหมเอาคำสั่งที่66/2557ที่ตามกันมาเนี่ยเอามาใช้ก็คือว่าอย่าไปรังแกคนที่ไร้ที่ทำกิน คนที่ยากไร้ต่างๆเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เป็นมีการพูดคุยมีการปรึกษาหรือกันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากได้ครับท่านพลเอกมาสักครู่นี้หัวเราะแปลว่าเข้าใจแล้วฮะว่ามีคนมากกว่าหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรุกที่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจรัฐใช่ไหมฮะแล้วก็นายทุนที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็ชาวบ้านสุดท้ายเวลาจัดการเนี่ย คนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านคนเดียวอีกสองอันรอดหมดเลยเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไรเลยรอดตัวกันหมดกว่าจะเป็นคนที่ถูกลงโทษคือชาวบ้านแย่นะฮะนะฮะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มกันอีกรอบนึงครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการความสำเร็จว่าจะสามารถไปถึงดวงดาวได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินทำกินผมขออนุญาตหยิบนาฬิกาทรายรุ่นใหม่มาหน้าดร.เพิ่มศักดิ์เลยชี้ชัดๆสรุปหน่อยนะฮะว่าการปฏิรูปที่ดินทำกินควรจะเดินหน้าแบบไหนครับครับเอาเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐนะครับสร้างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนกับเจ้าที่ของรัฐเนี่ยได้ตกลงกันอย่างพอใจและผมคิดว่าอันนี้จะคลี่คลายได้ส่วนในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งมันกระจุกตัวเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้มาตรการการกระจายการถือครองที่ดินต้องใช้มาตรการทางภาษีอัตราก้าวหน้าเพื่อให้ขายที่ดินออกมาแล้วก็
ใช้ธนาคารที่ดินหรือกองทุนธนาคารที่ดินเนี่ยกระจายการถือครองออกไปพร้อมทั้งการสร้างกระบวนการเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้มีความเข้มแข็งใช้ที่ดินให้เหมาะสมผมคิดว่าต้องเร่งทำก่อนจะถึงประชาคมอาเซียนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรไทยหรือประชาชนในชนบทจะไม่มีภูมิคุ้มกันสุดท้ายจะสูญเสียที่ดินมากไปกว่านี้เพราะนักลงทุนจะแห่กันมาแล้วที่ดินในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าที่ดินในประเทศเพื่อนบ้านเดียวกันในอาเซียนครับฉะนั้นนี่คืออันตรายและความเสี่ยงของประเทศที่จะเติบโตอยู่เพียงกระจุกเดียวขัดเดียวกันประชาชนฐานรากเนี่ยไม่มีความมั่นคงซึ่งเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพและก็ความมั่นคงของประเทศจะทันเหรอฮะเพราะว่าอาเซียนนี่ปีหน้าแล้วครับความจริงไม่เกิน30วันครับในเขตปาเนี่ยใช้กระบวนการตรวจสอบไปสุดติดร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยมันทำมาหลายรอบแล้วฉะนั้นทำตรงนี้เนี่ยจบเลยส่วนในพื้นที่นอกเขตป่าเนี่ยประมาณ100ล้านไร่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ากฎหมายเนี่ยสนช.ออกเร็วอยู่แล้วนะครับฉะนั้นรีบปรับแก้กฎหมายเรียกไงว่าเอาอัตราภาษีก้อนหน้าให้มันสูงกว่าไอ้มูลค่าเพิ่มของที่ดินที่เพิ่มในแต่ละปีมันก็จะมีผลให้คนไม่ถือของที่ดินเก็บเอาไว้เก็งกำไรก็จะกระจายออกมาแล้วก็เรื่องของธนาคารที่ดินมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเพียงว่าตั้งประธานตั้งกรรมการให้มันครบบริหารขับเคลื่อนไปดูโครงสร้างให้มันดีขับเคลื่อนไปได้ผมคิดว่าไม่เกิน3เดือนก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วที่สำคัญคือการแก้เรื่องของกฎหมายให้ข้อมูลการถือครองที่ดินเป็นข้อมูลสาธารณะและเปิดเผยเข้าถึงได้เนี่ยทำได้ภายในชั่วข้ามคืนคือถ้ามันเร็วขนาดนั้นทำไมก่อนหน้านี้รัฐบาลหลายๆรัฐบาลทำไม่จบแล้วฮะก็คนที่มีอำนาจตัดสินใจมีที่ดินอยู่เยอะฉะนั้นก็มาอยากจะเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของตัวเองอันนี้ก็เข้าใจได้การเมืองไม่เหมือนกันครับนะครับมาที่ท่านพลเดชฮะเข้าใจดีนะครับการปฏิรูปที่ดินถ้าชี้ชัดๆฮะควรจะเริ่มดำเนินการยังไงครับท่านคือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมาถูกทิศแล้วนะถูกทิศแล้วคือจับทิศจับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มอบของขวัญให้กับประชาชนถ้าหากว่าทำได้เนี่ยประชาชนในชนบทเนี่ยได้รับอานิสงส์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเชียร์รัฐบาลนะฮะสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ด้วยที่เรื้อรังมานานแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลในช่วงนี้เนี่ยจะมีอำนาจเยอะแต่ว่าผมจะให้แง่คิดว่าอย่าใช้อำนาจยิ่งมีเยอะเนี่ยยิ่งจะต้องไม่ใช้แต่ใช้ปัญญาใช้ข้อมูลใช้ความรู้ใช้เครือข่ายใช้พลังทางสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะนั้นจึงผมจึงกลับไปเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมไอ้งานที่ยากซับซ้อนต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะว่าที่ดินใครไปอยู่เมื่อไหร่มีพิสูจน์กันได้ไหมอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าใช้กระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วยเนี่ยมันพิสูจน์กันได้เพราะเขาจะรู้จักกันหมดเขาจะรู้กันหมดใครมาอยู่เมื่อไหร่ยังไงมันมีหลักฐานต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลนะเข้าใจตรงนี้เนี่ยแล้วใช้พลังทางสังคมนะฮะพลังทางข้อมูลปัญญาแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยพลังความร่วมมือเนี่ยจะสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่ารัฐบาลไม่ต้องยกเลิกของขวัญนี้หรอกทำต่อไปแต่ทำให้ดีแล้วก็ทำแบบที่ใช้การมีส่วนร่วมนะฮะของประชาชนให้มากแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขาถ้าหากว่าเราให้แบบสร้างสรรค์ให้แบบมีเงื่อนไขเพื่อมีหลักประกันว่าที่ดินจะไม่หลุดมือแบบก่อนๆแต่ก่อนนี้มอบให้ไปเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็หลุดมือหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คิดถึงรูปแบบการเป็นโฉนดชุมชนเอ่ยอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยผมว่าเรามีองค์ความรู้มากพอแล้วได้ทดลองทำมาแล้วด้วยรัฐบาลเดินต่อนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การที่รัฐบาลเนี่ยให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมากๆนะฮะแล้วก็ใช้งานพัฒนาครับให้ความสำคัญกับงานพัฒนาคือพัฒนาคือสร้างความเป็นชุมชนเนี่ยให้ได้นะฮะงานพัฒนาต้องนำนะครับต้องนำอย่าเพียงแค่จัดที่ดินทำกินอย่างเดียวงานพัฒนาต้องตามมาครับสั้นๆอีกนิดนึงฮะดร.เพิ่มศักดิ์ฮะท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะสำเร็จไหมครับผมคิดว่าน่าจะสำเร็จเพราะว่าประชาชนเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาผลักดันเสนอแนะให้รัฐบาลทำในแนวทางที่คิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงครับผมเชื่อว่าถ้า
รัฐบาลไม่ปิดกั้นเสียงของประชาชนเนี่ยประชาชนจะเป็นมือที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันแก้ปัญหาที่ดินและทำให้เรื่องของการปฏิรูปที่เนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติที่แท้จริงไม่ใช่จัดการอยู่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นสำเร็จแน่นอนความสำเร็จแปลว่าอะไรจะมีการทุบตีกันไล่ที่ความสำเร็จก็คือมีกลไกการทำงานระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาแต่ละจุดมันก็คลี่คลายเข้ามันไปได้เองหลายเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปจัดหลายเรื่องมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปรับรองสิทธิ์ของเขาบางแห่งก็อาจจะต้องจัดใหม่บางแห่งก็ต้องปรับขยับอะไรบ้างซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละพื้นที่ฉะนั้นรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรัฐเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนผมเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนครับไม่เกิน1ปีมึงปีนะฮะไม่เกินวาดไว้งี้เลยนะฮะท่านประเด็นฮะคิดว่าจะสำเร็จไหมฮะสำเร็จได้ฮะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอย่างที่พวกผมบอกนะฮะก็คือว่าต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ฟังเสียงของคนที่เป็นเจ้าของปัญหาคือคนทุกข์ครับคนจนคนยากจนคนที่ถูกได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่มีสิทธิ์เสียงเขาไม่ดังเนี่ยตรงนี้ต้องฟังให้มากๆครับนะครับแล้วก็อาศัยความร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าถามว่าความสำเร็จคืออะไรเนี่ยนะความสำเร็จคือถ้าทำแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องมีความสุขนะฮะมีความหวังมีกำลังใจครับนะฮะแต่ว่าถ้าตรงข้ามคือถ้าทำแล้วเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยเดือดร้อนแต่คนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยพอใจเนี่ยนะแล้วก็เกิดความหดหู่เกิดความเรียกว่าจิตตกจนกระทั่งฆ่าตัวตายหรือตรอมใจตายเนี่ยอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ประสบความสำเร็จครับถ้าหวานกันขนาดนี้คือเหมือนกับว่ามองค่อนข้างที่สอดคล้องกันว่าจะสำเร็จสมมุติถ้ามันจะไม่สำเร็จอะไรจะเป็นปัญหาฮะปัญหาที่ไม่สำเร็จนี่ก็คือการใช้อำนาจหรือว่าการไม่ฟังเสียงของประชาชนอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญคือสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่เข้าหูไม่เข้าหูมันก็ไม่ทำให้กระบวนการคิดเนี่ยมันปรับเปลี่ยนถ้าลองใช้อำนาจใช้อาวุธนำใช้ความรุนแรงนำเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทั่วโลกไม่มีที่ไหนที่จัดที่ดินได้ประสบความสำเร็จครับฉะนั้นผมคิดว่าญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ย70ปีที่แล้วเขาทำสำเร็จเพราะเขาปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่หน้าใครแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมคือหัวใจสำคัญหรือว่ากุญแจสำคัญของการปฏิรูปที่ดินที่ประสบความสำเร็จครับครับอุปสรรคมีไหมฮะในใจท่านฮะมีแน่นอนครับ ครับอุปสรรคที่สำคัญในมุมมองผมนะฮะผมคิดว่าก็คือความกล้าเพราะว่าความกล้าหาญทางจริยธรรมครับคือคนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และคนที่ด้อยอำนาจด้อยไร้อำนาจต่อรองทั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมนะไม่ว่าคุณจะเป็นทหารหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็ตามเนี่ยเพื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะใช้อำนาจที่เที่ยงธรรมเพื่อคนที่อ่อนแอคนที่ด้อยโอกาสทั้งหลายเพราะว่าด่านที่สำคัญนั้นเนี่ยก็คือเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็คือว่าที่ดินเนี่ยที่อยู่ในมือของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของผู้ที่มีอำนาจนะฮะในอันเดียวเนี้ย มันจะเป็นตัวที่สะกิดแล้วคอยบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยต่างๆเนี่ยเป็นถ้าท่านก้าวข้ามตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องถามใจตัวท่านเองถามใจตัวท่านเองท่านกล้าในการที่จะเป็นรัฐบุรุษไหมในการที่จะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยให้มันสำเร็จแล้วก็ประชาชนเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยมีความสุขนะฮะและนี่คือทั้งหมดของชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับคือด้วยความรักกันจริงๆนะฮะถึงได้ออกได้บอกได้เตือนกันชัดๆกันในขณะนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะของชี้ชัดจัดเต็มนะครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะครับและแสดงความคิดความเห็นได้ใน Facebook ชี้ชัดจัดเต็มนะครับทุกความเห็นของท่านจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ